สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็พามาขยายพันธุ์ไม้ยืนต้นอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ที่เป็นสมุนไพรนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าต้นตูมกานะคะตูมกาขาวตูมกาจะมี2ชนิดนะคะมีทั้งตูมกาขาวแล้วก็ตูมกาแดงมาลายวังพยองก็ไม่เคยเห็นนะคะตูมกาแดงตูมกาขาวนี่ก็ช่องของ SMK เกษตร Family ของยายสมนะคะเป็นคนได้ส่งเมล็ดพันธุ์มาให้ขยายพันธุ์นะคะก็ขอบคุณมาณโอกาสนี้นะคะก็ได้ทั้งหมดแค่8ต้นนะคะที่ส่งมานอกนั้นเม็ดไม่ยอมขึ้นนะคะอาจจะเป็นว่าเม็ดมีความสมบูรณ์ไม่เพียงพอนะคะไม้ตูมกาเป็นสมุนไพรนะคะพบได้ในป่าในประเทศอินเดียศรีลังกาพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามทางเหนือของมาเลเซียและประเทศไทยนะคะสรรพคุณทางตำรายาของไทยนะคะใช้เม็ดแก่ของตูมกาเมล็ดแก่นี่ต้องแห้งนะคะเป็นยาขมเจริญอาหารแก้กระสายช่วยขับน้ำย่อยเป็นยาบำรุงธาตุช่วยกระตุ้นประสาทส่วนกลางบำรุงประสาทหูตาจมูกบำรุงหัวใจช่วยขับปัสสาวะแก้ฤทธิ์สีดวงทวารและที่สำคัญอีกขนาดหนึ่งนะคะก็คือบำรุงเพศของสุภาพบุรุษนะคะอันนี้ก็คงจะรู้กันดีนะคะวันนี้เราก็จะมาเอากล้าของเขาลงถุงดำนะคะเพราะว่าเพาะไว้ได้น้อยมากเลยนะคะจาก200เม็ดหรือว่า200กว่าเม็ดได้เพียงแค่8ต้นเองนะคะที่ขึ้นเป็นต้นแล้วก็ยังสมบูรณ์อยู่นะคะนอกนั้นขึ้นมาแล้วก็ยุบนะคะก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรแต่เขามีเพียงรากแก้วอย่างเดียวแต่ไม่มีรากฝอยหาอาหารเลยนะคะส่วนต้นนี้ก็เพิ่งจะเกิดขึ้นมาแต่เขามี2รากอีกต่างหากนี่ค่ะก็ไม่ทราบว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ก็จะลองปลูกไว้นะคะเผื่อเขารอดเราก็จะได้อีก1ต้นถ้าเขาไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นไม้ที่หายากแล้วนะคะในเขตภาคพื้นกลางยังไม่เคยเห็นนะคะยังไม่เคยเห็นที่ไหนมีนะคะก็ได้มาแต่ช่องของยายสมนะคะ SMK เกษตร Family ยายสมเป็นคนใจดีมากเลยนะคะแบ่งปันได้ทุกอย่างที่มีเป็นคนน้ำใจงามหน้าตาก็สวยนะคะถ้าใครยังไม่เคยเห็นยายสมนะคะช่องเกษตร Family ช่อง SMK เกษตร Family นะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะมีสวนสารพัดอย่างนะคะปลูกได้ขยายได้เก่งมากๆเลยนะคะนับว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งอีกคนหนึ่งนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาย้ายกล้าของต้นตูมกานะคะที่เพาะแล้วเป็นการที่เจริญเติบโตได้ช้ามากๆนะคะ
เพราะมานี่น่าจะ2เดือนกว่านะคะได้ต้นขนาดนี้เองวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ